กลับเข้าสู่รายการค่ะทจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ใครมีคำถามในเรื่องราวต่างๆจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นรีบส่ง SMS มานะคะที่422-1606นั่นเองแหมอยากฟังเพลงเต็มๆแหละม่วยยังติดอกติดใจอยู่เลยนะฮะเอาเสียงหนูก่อนได้ไหมคะน้องม่วยเดี๋ยวรออีกสักกี่ปีดีนะของเขา3ปีน้องม่วยอาจจะเป็น13ปีก็ได้ครับต้องยกให้พี่เขานะบอกว่าหลายๆคนแบบว่าอยากหนูได้ยินเสียงแล้วเป็นเอกลักษณ์บอกว่าต้องมีครูบาอาจารย์นะการร้องเพลงนะแล้วก็ศิลปินต่างๆรวมถึงก็เหมือนลายเซ็นเหมือนกันต้องมีครูบาอาจารย์ที่นำที่แนะฉะนั้นท่านใดที่มีลายเซ็นเนี่ยเตรียมตัวไปพบกันวันเสาร์5เลยนะครับเขียนลายเซ็นแล้วก็เอาไปอธิษฐานจิตนะในพิธีครูเลยวันนั้นที่ระยาวิทาวันที่4แล้วก็ที่5นะครับเมษายนนี้ครับฉะนั้นตอนนี้นะใครที่ตั้งใจบอกว่าอยากจะไปบูชาครูร่วมกันรีบโทรลงทะเบียนกันได้เลยนะคะน้องๆทีมงานรอรับโทรศัพท์กันนะคะ2หมายเลข0831997972และ0851293697และ5เมษายนเราจะได้ไปแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์ร่วมกันด้วยนะเอาล่ะแล้วก็วันนี้ทุก SMS ที่ส่งเข้ามาจะนำรายชื่อนะเข้าร่วมในส่วนของพิธีในการหล่อพระด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้วันนี้3ท่านผู้โชคดีมีโอกาสได้รับเหรียญบรมครูพระพิราบนะที่เราจะมอบให้แบบนี้เลยผู้ใหญ่ย้อนยุคไปเมื่อ 3-4 ปีเช่นเดียวกันค่ะนะครับนะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาในส่วนของ SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะ คุณคมสันมากราบขอพรครูครับขอลายเซ็นด้วยพรไม่ให้แต่วันนี้จะให้ครูไปเอาครูไปปกปักรักษานะฮะพรไม่ให้เพราะอะไรเพราะคุณเนี่ยจริงๆแล้วมีความตั้งใจมีเจตนาที่ดีกับเรื่องของการปฏิบัติอยู่แล้วเพียงแต่ขวัญกำลังใจที่ผมจะมอบก็คือเสียงครูพระพิราบนะครับเหรียญ นั่นเองมอบให้เป็นของขวัญวันเกิดนะครับกับท่านแรกเลยครับคุณคมสันนะครับรวยเงินราบล้นพ้นภัยสุขสันต์วันเกิดครับนะฮะ12มีนาวันนี้เนี่ยวันนี้เลยค่ะนะฮะวันนี้วันเกิดทำไมเกิดเพิ่งได้วันเดียวแล้วครับอ๋อปี25จ้าเขาบอกว่าคนนี้น่าจะเป็นปีจอแล้วละกาปี2524ปีจอ25เนี่ยจำได้ป่ะนุ้ย25ปีจอ2626หนูปีกุลอ๋อแสดงว่าแกเหมือนกันไม่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 เท่าไหร่เท่าไหร่กับอากุลสันต์นะครับอะไรเซนนี้นะฮะเนี่ยพูดถึงแก่ไม่ได้อยู่เลยนะไม่ได้เราต้องสตาร์ฟอายุเอาไว้มาอะไรเซนนี้ไม่มีวันแก่นะครับSMS ต่อมาค่ะแม่ย่านางรถนะคะเป็นมอเตอร์ไซค์เลขทะเบียน284ค่ะ คุณวันดีปีนี้จะดีหรือเปล่าพูดถึงรถลานะครับรถลาในคันนี้284ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างนะฮะส่งเสริมเติมเต็มกับเรื่องของการงานนะฮะแต่ว่ามีช่วงนึงนะฮะให้คุณระวังนิดนึงกับเรื่องของหนี้นอกระบบนะหรือหนี้ที่เข้ามาแล้วเนี่ยมันซ้ําซ้อนเกินไปบางครั้งเนี่ยเราเองแล้วก็เบื่อหน่ายเหลือเกินมันจะมาเข้มข้นอีกทีช่วงปลายปีฉะนั้นต้องระวังนิดนึงบูชาอะไรดีรอบปีนี้นะฮะแนะนำให้บูชาพระพรหมเจอพระพรหมที่ไหนก็ตามไม่ว่าจะหน้าหมู่บ้านใครก็ดีหรือไปที่พระพรหมใหญ่ก็ได้นะครับที่ไหนเขามีไหว้สักการะเนี่ยให้คุณไปถวายด้วยดอกบัวนะฮะจำนวน9ดอกหน้าพระพักนะฮะด้านหน้านะคือพักด้านหน้าก็คือพักหน้าพระพรหมนั่นเองนะจะทำให้ส่งเสริมเติมเต็มกับสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคจะได้ละลายหายไปนะครับกับลายเซ็นนี้เลยครับคุณวันดีคุณวันดีนะคะส่วนนั้นบนนั้นคือเบอร์โทรศัพท์ที่คุณผู้ชมสามารถโทรมาลงทะเบียนได้นะสำหรับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์ที่จะเกิดขึ้นวันที่4และ5เมษายนนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณนิชากรนะคะเลขบ้าน 38/4 ถามเรื่องของโชคลาภและบูชาอะไรไม่มีครับหวยไม่ถูกครับไอ้วันนี้เท่าไหร่นึงเว้ยวันที่12ค่ะอีก3วันขอให้ถูกแล้วกันวันนี้ไม่ถูกไม่เป็นไรให้พอล่วงหน้าเลยอังยังที่ถามว่าบ้านเลขที่ของคุณเนี่ยเป็นบ้านเลขที่ที่ให้ระวังเรื่องของพระแม่ธรณีนะฮะเรื่องของพระแม่ธรณีกับเรื่องของการเงินแล้วเข้าไปเนี่ยระวังเรื่องน้ำซึมน้ำรั่วนะครับนะอยู่บริเวณที่เป็นชายคาก็ดีให้คุณเนี่ยแนะนำผมแนะนำให้คุณเนี่ยหาพูด่างสัก2ต้นนะครับไว้ในห้องน้ำนะครับครั้งแรกมันอาจจะตายแล้วก็เอาไปเปลี่ยนใหม่มันจะได้ดูดซึมซับของเสียชัยภูมิที่ไม่ดีออกได้บ้างระดับหนึ่งเลยครับคุณนิชากรกับลายเซ็นนี้เลยครับทุกท่านรีบส่ง SMS เข้ามานะคะผู้โชคดีรอบนี้เหลืออยู่2ท่านด้วยกันที่จะมีโอกาสลุ้นนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณทีพงศ์บอกว่ามีองค์อะไรคุ้มครองแล้วก็ชีวิตคู่เป็นอย่างไรบ้างครับยินดีครับคุณทีรพงศ์ทีพงศ์ใช่มั้ยค่ะทีพงศ์ทีพงศ์นะฮะคงไม่มีรอเรืออ่ะฟังดีๆนะครับสิ่งที่คุ้มครองปกปักรักษานะครับบรมครูพ่อแก่นะฮะแต่เป็นภาคนะฤาษีตาไฟนั่นเองนะครับเหมาะสมต่อการบูชานะฮะพระหลวงถ้าเป็นพระก็คือพระเครื่องก็คือหลวงปู่ทวดด้วยนะครับให้บูชาแล้วก็ถวายองค์ท่านเนี่ยในวันพระฤหัสบดีนะครับโดยเฉพาะหมากครูสัก9คำยิ่งดีเลยนะครับมาดูลายเซ็นคุณทีพงศ์ครับท่านใดที่ได้รับลายเซ็นแล้วช่วยแจ้งนิดนึงไม่งั้นผมก็จะให้เพราะว่าเป็นสีของท่าน4ท่ากับ4ลายเซ็น4แบบด้วยกันดินน้ำลงไปนะครับ SMS ต่อมาค่ะ
เอออย่าลืมวันเดือนปีเกิดเดี๋ยวลืมไปเพราะว่าแต่ละท่านที่ส่งมาอยากเติมเต็มด้วยวันเดือนปีเกิดเราจะได้เอาไปรอพระแล้วก็อธิษฐานจิตหน้าปารัมภิธีใหญ่บูชาเทพครับวันอาทิตย์นี้พระบางเปิดโลกด้วยนะคุณจำนงทำอาชีพเสริมค้าขายมะนาวดีหรือเปล่ามะนาวเป็นไงน้ำมวยที่มันเปรี้ยวถามเฉยๆนะครับมะนาวก็คือมันเปรี้ยวนั่นเองมะนาวเนี่ยเขาบอกว่าถ้าขายส่งดีครับค้าขายมะนาวเนี่ยน่าจะเป็นขายส่งเสริมเติมเต็มแล้วก็จะดีแต่ถ้าขายหน้าร้านเหมือนว่าเราเองนะได้กำไรแต่ไม่เต็มมือเต็มเม็ดเต็มมือผลไม้นะฮะผลไม้ก็ได้นะฮะเรื่องมะนาวเรื่องผักเนี่ยมือขึ้นแต่ถ้าทำงานในด้านธุรกิจนะฮะการเจรจาเรื่องของสิ่งต่างเนี่ยเสียเปรียบเสียดุลการค้ากับคนอื่นบ่อยๆฉะนั้นจำนงต้องระวังแล้วก็ไรเซนนี้นะครับมอบให้คุณจำนงครับทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามานะคะอย่าลืมระบุวันเดือนปีเกิดมาด้วยนะคะจะได้นำรายชื่อนะเข้าสู่ในส่วนของพิธีหล่อพระที่จะเกิดขึ้นเองแล้วที่สำคัญใครอยากทราบเรื่องราวดีๆกับลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตที่ C1 Book นะฮะไปตรงไหนนั่นนุ้งมวยเดินเข้าไปแป๊บศาสตร์พยากรหรือว่าศาสนามุมนั้นเลยมุมนั้นเลยค่ะนะหรือว่ามุมที่เป็นแนะนำหนังสือใหม่นะก็สามารถที่จะสอบถามพนักงานได้ลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนะฮะกับครูอัฏฐานะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณจักรินนะคะจะหมดเคราะห์เมื่อไหร่ครับอาจารย์พ่อผมเครียดมากอ๋อหมายถึงตัวเราอะนะฮะจะหมดเคราะห์เมื่อไหร่ก็โยงใยไปถึงคุณพ่อด้วยนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยในส่วนที่เราได้สร้างได้เติมเต็มมามันก็ไม่ใช่เรื่องของเราทั้งนั้นนะฮะแต่พอคาบเกี่ยวแล้วเนี่ยคือปฏิเสธไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวเดียวกันนะเพราะว่าอยู่ในกงสีอยู่ในครอบครัวที่จะต้องมีพ่อมีแม่แล้วธุรกิจเนี่ยจะเดินได้แต่ว่าถ้าปัดจากคนรอบนอกฉะนั้นคุณปวดหัวเพราะคนรอบนอกอีกอย่างหนึ่งถ้าจะให้แก้ปัญหาตอนนี้ยังครับรอบปีนี้เข้มข้นจนถึงเดือนตุลาคมหลังจากวันที่23ตุลานะฮะวันปิยมหาราชเนี่ยก็จะผ่านพ้นแล้วนะฮะนี่เขาบอกว่าเลิกทุกสักทีแต่ตอนนี้ยังทุกต่อเนื่องและที่ต้องระวังเดือนพิเศษกับเรื่องการเงินเดือนสิงหานะครับในวันที่7ที่8นะฮะช่วงนั้นเข้มข้นมากต้องระวังต้นเดือนเลยครับคุณจักรินไตรเซนปลดหนี้ครับคือหนี้บางคนไม่อยากเป็นหรอกพอเป็นแล้วก็ต้องมีสตินะแล้วก็คนที่เป็นลูกหนี้กับเจ้าหนี้เป็นเจ้ากรรมนายเวรซึ่งกันและกันอภัยทานให้ได้ก็ได้อภัยทานให้ดีก็ดีนะครับมันจะได้ไม่เป็นเวรกรรมต่อกันครับ SMS ต่อมาค่ะเด็กหญิงจิตติมานะคะชีวิตเป็นอย่างไรบ้างคะสุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์อ๋อน้องเขาเองเนี่ยเขาค่อนข้างบอบบางด้วยนะทีนี้ในช่วงความบอบบางเนี่ยมักจะระวังเรื่องอะไรฮะเรื่องของภูมิแพ้เล็กๆแล้วก็เด็กคนนี้ระวังนิดหนึ่งกับเรื่องของระบบการหายใจนะฮะจะมีปัญหาด้วยนะก็คือภูมิแพ้นะมีผลพวงแต่ระยะที่กังวลที่สุดก็คือรอบปีนี้แหละครับปีนี้มักป่วยมากกว่าปีก่อนๆ นั้นคุณแม่ต้องระวังการป่วยเจ็บซ้ำซ้อนคุณพ่อคุณแม่ต้องระวังนะฮะจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเดือนไหนเดือนพฤษภาและเดือนเมษานะสองเดือนนี้น้องเขาค่อนข้างต้องระวังเป็นพิเศษนะครับอย่าให้คือให้นะใกล้ไม้ใกล้มือคุณหมอพยาบาลไว้บ้างก็ดีนะครับนะฮะหมอตรวจเช็คหรือว่านัดหมายเนี่ยก็ไปตามตรงที่เขานัดวิฉะนั้นเดี๋ยวจะมีผลเสียในภายภาคหลังนะครับกิตติมานะครูก็ให้ไลเซนเธอร์หน่อยแล้วกันนะฮะนะครับจะเก็บไปใช้กันตอนโตนะไว้ตอนโตนะครับตอนเล็กๆก็ให้คุณแม่เก็บไว้ก่อนค่ะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเศษณโชตนะคะยอหญิงหรือนอนเนนอาจจะพิมพ์ผิดก็เป็นไรแต่ว่านะเศษชอกเชอร์ไหมหรือว่าจะเป็นชอกเชอร์เศษเขาเรียกอะไรชอกเชอร์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 แล้วกันนะลูกจ้างมาดูไม่ค่อยเกื้อหนุนเลยทำยังไงดีคะมาดูกันนะฮะก็คือเป็นเจ้าของธุรกิจเปลี่ยนชื่อมาแล้วนะฮะใช้ชอกเชอร์นำหรือว่าถึงว่าชอกเชอร์นอนเนนเนี่ยคุณก็ใช้ตัวอักษรตัวนี้มันเป็นตัวบวกในเรื่องของการเงินนะครับแต่ว่าถ้าเป็นนอนเนนไม่แนะนำนะแต่ถ้าเป็นชอเชอร์ยิ่งดีเลยเกื้อกูลนะเรื่องการเงินแล้วก็ณตอนนี้ลายเซ็นเป็นธาตุลมอยู่นะครับนะฮะชอเชอร์นะครับทีมงานบอกว่าชอเชอร์นะแนะนำเลยเลยว่านะควรจะมีการใช้ลายเซ็นเตโชธาเสริมแล้วก็พยายามนะฮะให้ชำระหนี้สงนะครับให้ครบ4วัดนะค่าน้ำประปาค่าสาธารณูปโภคต่างกับวัดวารามต่างเนี่ยจะทุเลาเบาบางกับปัญหาที่เป็นอยู่ตอนนี้บริวารนะไม่ได้เกื้อกูลนะฮะมีเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะมักรั่วซึมเพราะบริวารแล้วก็มีปากมีเสียงเพราะบริวารฉะนั้นนิ่งสงบพบความสว่างพร้อมกับลายเซ็นนี้นะครับตอนนี้ผู้โชคดียังเหลืออีก2ท่านนะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันได้นะคะSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณกานิกานะควรบูชาอะไรดีคะอาจารย์ชีวิตถึงจะดีขึ้นลายเซ็นได้แล้วบูชาบุคคลที่ควรบูชาบูชาพ่อดูแลแม่คือกราบให้สนิทใจเมษานี้อย่าไปกราบเฉพาะวันพ่อวันแม่กราบให้ที่ปลายเท้านะฮะแล้วก็ใช้มาลัยพวงหนึ่งแล้วก็ผ้านี่ก็ต้องเปลี่ยนให้ชุดทั้งชุด
เสื้อใครที่ทำนะใครที่ระลึกถึงท่านไปนะรอบปีนี้การที่ถวายอาภรณ์เสื้อผ้าให้กับพ่อแม่บิดามารดาหรือปิยชนเนี่ยจะได้กุศลเยอะถ้าเสียชีวิตไปแล้วก็ให้พระตายจีวรทั้ง4ชุดนะปีนี้นะฮะสงกรานต์ทำอย่างนี้แล้วก็จะเกื้อกูลนะฮะฉะนั้นคุณกันนิกาตามนี้นะครับนะไปเอาเสื้อนะจะใช้เสื้ออย่างเดียวผ้าสิ้นนะหรือกางเกงนะก็เป็นชุดๆไปนะครับแล้วจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยรื่นไหลไปนะครับจ้า SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณนิชารีนะคะบอกว่าขายน้ำดีไหมคะนะครับน้ำดื่มหัตถาทิพย์หรือเปล่าครับประชาสัมพันธ์นะฮะจริงๆขายน้ำเนี่ยช่วงนี้หน้าร้อนนะครับเราก็อยากจะมีมือเราก็จะได้ดื่มน้ำสดชื่นกันอาจจะลืมภาษาทิพย์นะเอามาดูกันนะฮะคืออะไรที่นะฮะทางสำแพ่งจะมีอะไรเกิดขึ้นไหมฟังดีๆนะฮะถ้าอยู่เยื้องกับบ้านเราห่างกันไม่ถึงฟังดีนะ30เมตรพลังของเสียเขาว่าเป็นลูกศรทิ่มแทงเข้ามาคนในบ้านจะมีปากเสียงซึ่งกันและกันซึ่งตอนนี้เริ่มจะมีแล้วเป็นความเข้าใจผิดระหว่างพี่กับน้องหรือว่าคนในครอบครัวจะมีปัญหาขัดแย้งซึ่งกันและกันแล้วอะไรจะแก้ได้ง่ายมากหนึ่งต้นมะลิแล้วก็อ่างบัวให้ตั้งชีสติดกันจะทุเลาเบาบางกับสภาวะที่เป็นปัญหาได้ครับคุณนิชารีกับไลเซนนี่เลยครับทุกท่านส่ง SMS เข้ามาระบุวันเดือนปีเกิดแบบนี้นะคะจะได้รวบรวมนำรายชื่อนะเข้าร่วมพิธีในการหล่อพระปางเปิดโลกด้วยนะคะช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบไลเซนกันได้แล้วก็วันนี้ตำราความเชื่อโบราณนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการบูชาบรมครูปู่ฤาษีตาไฟพักกันสักครู่ค่ะ